สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่น Princess Please Show Time จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับPrincess Peach Show Time ครั้งนี้เหมือนเจ้าหญิงจะออกลุยเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับปกติแล้วนะครับซีรีส์ Super Mario เนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นมาริโอเพื่อไปช่วยเจ้าหญิง Peach นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าหญิง Peach ขอออกตัวเป็นตัวแสดงนำเองนะครับต่อสู้เองและตะลุยเองคนเดียวเลยเนื้อเรื่องของเกมน่าสนใจมากนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากเจ้าหญิง Peach เนี่ยเดินไปดูโรงละครเวทีนะครับแต่กลับเจอแม่มดที่ชั่วร้ายนะครับบุกมาที่โรงละครทำให้เจ้าหญิง Peach เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปกป้องและพิทักษ์โรงละครนี้ให้จงได้รูปแบบเกมเพลย์นะครับจะเป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ว่าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่มีความเป็นซูเปอร์มาริโออยู่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราบังคับเป็นเจ้าหญิงพีชนั่นเองในส่วนของมุมกล้องก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบ3มิติและ2มิตินะครับแล้วก็ผสมผสานกันไปนะครับหรือว่าจะเป็นมิติแบบ 2.5D ก็มีเหมือนกันนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนคอสตูมได้นะครับแล้วก็จะมีอาวุธนะครับแล้วก็การต่อสู้นะครับเป็นของแต่ละแบบไปนะครับซึ่งทำให้เจ้าหญิงพีชเนี่ยมีคอสตูมเจ๋งๆในเกมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับในด้านกราฟิกนะครับก็ค่อนข้างสวยงามดูน่ารักนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยสุดแล้วก็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความน่ารักแล้วก็เล่นสนุกนะครับได้บังคับเจ้าหญิงเนี่ยที่มีการตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยผจญภัยแล้วก็เจอสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจตลอดทางนะครับก็ถือว่าสนุกได้นะครับในระดับกราฟิกแบบนี้ในส่วนของเพลงประกอบเนี่ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้ดำเนินรอยตามของซูเปอร์มาริโอนะครับก็จะมีแนวทางมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้เจ้าหญิงพีชเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับในเกมนี้มากๆเลยในความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่า Princess Peach Show Time เนี่ยเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ๆนะครับของเจ้าหญิง Peach นะครับที่จะทำให้ตัวละครตัวนี้มีบทบาทขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็จะสร้างมิติใหม่นะครับให้กับจักรวาลของ Super Mario ก็เป็นได้นะครับเนื่องจากตัวเกมนะครับมันมีความเป็นแอคชั่นผจญภัยนะครับมันเลยทำให้เราเนี่ยบังคับตัวละครไปเจอสิ่งที่น่าสนใจศัตรูแปลกๆบอสเก่งๆนะครับผมรู้สึกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเฉยๆมากเลยนะครับสมัยเล่นซูเปอร์มาริโอนะครับแต่ว่าพอมาเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยรู้สึกหลงรักเจ้าหญิงพีชขึ้นมาเลยสรุปโดยรวมนะครับการผจญภัยครั้งใหม่ของเจ้าหญิงพีชเนี่ยถือว่าเล่นได้เพลินๆนะครับแล้วก็สำหรับแฟนมาริโอเนี่ยอยากให้มาลองนะครับคุณจะได้กลิ่นอายแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดหมายใหม่ของ Nintendo เลยนะครับที่สร้างเรื่องราวของเจ้าหญิงพีชขึ้นมานะครับในอนาคตนะครับเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามากขึ้นนะครับในจักรวาลของ Super Mario ก็เป็นได้สำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ